ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับทาง Airbus บริษัทเอกชนด้านของการบินชื่อดังนะครับได้เปิดตัวเจ้า City Airbus ซึ่งเป็นเจ้า eVTOL หรือว่า Electrical Vehicle Takeoff and Landing หรือที่เราเรียกกันว่าอากาศยานขึ้นลงในแนวตั้งด้วยไฟฟ้าได้มาพร้อมกับใบพัดขนาดใหญ่8ตัวเรียงเป็น4ฝั่งรอบตัวเครื่องเลยนะครับล่าสุดครับ Airbus บริษัทด้านการบินประกาศแผนใหม่สำหรับเจ้า City Airbus เป็นยานยนต์ไฟฟ้ารูปแบบที่เรียกว่าเป็นแท็กซี่ลอยได้ซึ่งต่อจากแผนเดิมนะครับที่สิ้นสุดไปเมื่อตั้งปี2562แล้ววันนี้เปิดตัวเจ้า City Airbus อีกรุ่นแล้วครับคราวนี้ไม่มีใบพัดที่เกะกะอีกต่อไปแต่มาเป็นแบบลักษณะคล้ายๆเครื่องร่อนมีปีก2ข้างแล้วก็มีดีไซน์โฉบเฉี่ยวกว่าเดิมและยังมาพร้อมกับความสามารถในการบินที่เงียบยิ่งขึ้นบินได้ดีขึ้นปลอดมลพิษและใช้งานในเมืองได้เป็นอย่างดีสามารถนั่งได้ทั้งหมด4คนสำหรับเจ้า City Airbus รุ่นใหม่ได้รวมเอาจุดเด่นทั้งหมดของรถยนต์ที่ลอยได้ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2559เข้ากับระบบที่เรียกว่า A3 Vahana ซึ่งพัฒนาล่าสุดในปี2562โดยมีรูปแบบปีกนั้นยังคงเป็นรูปตัวลักษณะตัว V และใบพัดที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า8ใบพัดนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบขับเคลื่อนแบบกระจายบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง4คนต่อ1เที่ยวบินความเร็วนะครับอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะทางที่ทำได้ในขณะนี้คืออยู่ที่80กิโลเมตรนะครับขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด100กิโลวัตต์นะครับนอกจากนี้นะครับยังเน้นการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้การปล่อยมลพิษที่เป็นศูนย์มีเสียงที่เงียบมากนะครับและตัวเครื่องยังมีการออกแบบให้ส่งเสียงต่ำกว่า65เดซิเบลเท่านั้นและตอนลงจอดก็ใช้เสียงเพียงแค่70เดซิเบลดังแค่ไหนล่ะครับถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ประมาณ500ฟุตก็จะดังประมาณอยู่ที่ประมาณ87เดซิเบลถ้าเป็นสูงขึ้นไปอีกนะครับประมาณ1000ฟุตคือสูงมากนะฮะก็ประมาณ76เดซิเบลเรียกว่างานนี้นะครับเงียบจริงๆ